ส่วนในที่หยดนะก็จะเห็นแบบว่าครบรถเลยนะคือทุกคนถ้าใครยังไม่รู้อาจจะแบบได้ยินคนโน้นคนนี้พูดกันแล้วแบบเฮ้ยมันโหดมันฮามันแบบครบรถแต่ว่าเราต้องพิสูจน์ด้วยตาเองอย่าเชื่อคำใครนะไปพิสูจน์ด้วยตาเองด้วยกันเดินไปนะกดที่ตู้กดที่ตู้จิ้มไปที่เลือกที่เลือกอะไรนะเลือกที่โอเคค่ะเซฟโปรไฟล์พี่เพื่อนด้วยนะคะน้องเล็กแห่งบ้านยอยักษ์ค่ะจะขายยังไงดีถ้าแบบว่าอยากจะให้คนไปชมภาพยนตร์ที่อยากสองใครที่กำลังกดโดเรมอนเนี่ยต้องกดที่อยากสองนะคะน่ารักอ่ะแล้วยังไงต้องมายืนยันกันขนาดนี้แล้วเมื่อกี้ก็ไปโรดทัวร์นะไปซีมาทัวร์มาแล้วนะครับผมคนเต็มโรงเลยถ้าอยากรู้ว่าทำไมคนเต็มโรงแบบนี้ต้องดูที่ยศสองครับโอเคขอเจ็บลงไว้ค่ะทุกคนมาพูดกับภาพยนตร์ด้วยนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ดูต้องไปติดตามกันเองแล้วล่ะค่ะไปในโรงภาพยนตร์ซึ่งต้องบอกว่ารอบเขาเวเจอร์นะคะก็มีเยอะมากเลยมันจะเป็นช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำก็มีนะคะเพราะฉะนั้นกดกันได้เลยเมื่อกี้อยากเห็นที่บ้านนี้เขามาดูทั้งครอบครัวเลย8ใบเออด้านนี้มี9ใบด้วยแหละเห็นฝั่งนั้นเมื่อกี้นะคะหนักเท่าหรือยังคะพี่รอบไหนเอ่ยเอาล่ะวันนี้นอกจากเราจะให้ทุกท่านเนี่ยได้เรียนชมแบบใกล้ชิดนะคะแบบอินคลูซีฟจากนักแสดงกับภาพยนตร์แล้วเรามีกิจกรรมค่ะให้ร่วมสุขกันนะคะตอนนี้ขอตัวแทนสัก6คนแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะให้ขึ้นมาร่วมสุขกับกิจกรรมของเรานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้ที่นักแสดงแต่ละคนเลือกลูกทีมของตัวเองเลยให้เลือกลูกทีมของตัวเองเลยว่าจะเลือกคนไหนเพราะว่าเขาจะต้องขึ้นมาสวมบทบาทเป็นน้องนีน่าแล้วก็ให้นักแสดงทุกคนเป็นอย่างเขาจะมีไดอะล็อกของเขาซึ่งก็นั่นเป็นไทเลอร์ของหนังอยู่แล้วเนี่ยที่น้องนีน่าบอกว่ามึงคิดเหรอว่าจะตีกูคนกูมาแล้วนะไอ้ฉันทำน่าจะแบบไม่เหมือนเนาะน้องนีน่าหาขออีกสักทำให้เป็นตัวอย่างหน่อยได้ไหมกับไดอะล็อกนี้แล้วถ้าใครขึ้นมาจะต้องครีเอทไดอะล็อกนี้เป็นตัวของตัวเองได้เลยนะคะแต่ว่าให้ดูน้องนีน่าเป็นตัวอย่างโอเคไหมเดี๋ยวเราจะเรียกมา5ท่านน้องนีน่าบอกว่านี่ปวดคอมากเลยค่ะพร้อมนะพร้อมค่ะทุกคนคะน้องนีน่ามาแล้วค่ะ1 2 3มึงคิดว่าจะหนีกูพ้นกูมาแล้วโอ้เสียงปังเลยนะคะกับมีนาเลยค่ะเป็นทางคนลุกมากนี่คือแค่หนึ่งฉากในภาพยนตร์เรื่องนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยนะคะสามารถกดตัวชมภาพยนตร์ได้แล้วเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่ๆทั้ง6ท่านเลือกตัวตายตัวแทนของพวกคุณนะคะเริ่มกับพี่คุยดีกว่าพี่คุยเลือกยังไงดีให้หนูเลือกให้หนูเลือกให้หนูเลือกให้นะอ่ะโอเคถ้าใครจะขึ้นมาเอามือจับติ่งหูก่อนเอามือจับติ่งหูนะอันนี้เป็นทีมพี่คุยนะเอามือจับติ่งหูแล้วขอคนที่มีอะไรก็ได้ที่เป็นสีนายกขึ้นมาคนแรกกันเลยโอเคพี่จูเนียร์แล้วฮะอันนี้ทีมพี่จูเนียร์นะพี่จูเนียร์จะเป็นหยาดแล้วเราเป็นน้องมีนานะโอเคไหมจับหูจับหูจับหูแล้วนะขอคนที่มีแบงค์ร้อยชูขึ้นมาเลยค่ะหนึ่งใบไวที่สุดเย้เก่งมากพี่เห็นน้องเขาเต้นตั้งแต่แรกแล้วโอเคถัดไปน้องแค่นี้พี่ช่วยน้องโอเคเอามือจับติ๊กหูค่ะคนที่สามนะคะเป็นทีมน้องแค่นี้ขอคนที่ชูตัวชูภาพยนตร์ไวที่สุดนี่ค่ะพี่บอกด้านหน้าเลยกว่าโอเคแล้วก็ถัดไปพี่เฟรนด์เลือกเองเนาะอ่ะขอจับหูก่อนนะจับหู
อุ้ยต้องมีสองคนพร้อมกันใช่ไหมพี่เอาจับมือก่อนพี่แกที่ไม่มีปากกาพี่สองคนนะอ๋อไม่มีพี่เขามีคนแรกโอเคเล่นกับคนน้องเป็นของพี่ณเดชน์นะคะขอคนที่มีแบ่ง20ชุดขึ้นมาไวสุดค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พี่ผู้ชายที่กระโดดอยู่โอเคครบแล้วขอเสียงปรบมือผู้ชมอย่างเราทั้ง6ท่านด้วยค่ะนักแสดงอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วถ้าผมสวมบทบาทเป็นหยาดจะต้องทำยังไงพี่หยาดคะในอารมณ์นี้พี่หยาดทำยังไงอยู่เลยยืนถือน้องก็กลัวค่ะน่ากลัวใช่ไหมค่ะโอเคความน่าสวยอะไรนะคะเอาไฟดับเลยตอนนี้บอกว่าความน่าสวยด้วยทุกคนอย่าเพิ่งเตะปั๊กนะคะตรงนั้นจะมีปั๊กของเวทีของเราอยู่เนาะนะคะระวังปั๊กนิดนึงนะคะอย่าเตะปั๊กเนาะเอาล่ะมาเราจะเริ่มจากน้องเดนิสใช่ไหมคะพี่คุณรู้ว่าน้องเดนิสก่อนเพราะว่าน้องเดนิสเป็นหยาดในบทละครเรื่องในบทภาพยนตร์เรื่องนี้โอเคตรงกลางเลยค่ะค่ะทีมได้เดี๋ยวจะรู้หันข้างไปลูกหันข้างพี่เดนิสโอเคพร้อมไหมคะชื่อน้องอะไรเอ่ยน้องอะไรนะลูกน้องมีนดูที่หยดสองหรือยังคะดูแล้วกี่รอบไหมลูกสองรอบตั้งกระปี่จับโอ้แล้วจำได้อลอกของน้องนีน่าได้ไหมได้นะพร้อมนะด้านหน้าเราคือหยาดเราคือน้องยู่ยี่พร้อมไหมคะหนึ่งสองสามอยากเริ่มกลัวแล้วค่ะขอกลัวอีกนิดอยากกลัวไม่ไหวแล้วอีกนิดนึงพูดด้วยนะพูดในอารมณ์ด้วยมาแล้วนะโอเคโอเคนะเดี๋ยวต่อแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคนที่สองที่จะเป็นหยาดคือใครดีเอ่ยพี่เฟรดพี่คุยโอเคเขาเลือกกันไปกันมาดูแล้วไอ้เล่นไม่ยากรู้ทีพี่คุยพี่คุยมีท่ากลัวเป็นของตัวเองไหมคะท่าสมบัติบัตรเป็นหยาดแล้วท่าไหนคะของพี่คุยเมื่อกี้เขาเล่นอย่างนี้เองครับชื่อน้องอะไรเอ่ยดูกี่รอบแล้วคะที่หยดสองอู้ได้อลอกท่องได้หรอกก่อนได้หรอกของน้องนี่น่าเมื่อกี้อีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาสิอินเนอร์มาแล้วค่ะอันนี้เขาเป็นแฟนคลับเฮ้ยอินเนอร์มาแล้วพร้อมไหมคะพร้อมนะหนึ่งอยากเก็บในการแคสเลยครับเพราะว่าใช่ในพวกกับใช่แล้วแล้วทุกคนก็รู้พวกกับด้วยนะคะพวกกับก็จะแคสเป็นหยาดเหมือนกันพร้อมนะแปลว่าภาคสามยี่สิบเปลี่ยนไปโอเคหนึ่งสองสามนี่อยากกลัวนะคะอยากตกใจนิดนึงค่ะอยากเริ่มกลัวนะคะอยากยิ่งยิ่งกลับไปก่อนกลัวเอาอะไรละหลอกด้วยได้หลอกด้วยพูดว่าอะไรนะเอาแป๊บนึงน้องบอกมือจริงหรือว่าจริงหรือเปล่าเป็นไรเนี่ยโอ้โหคนนี้แบบสุดยอดมากเลยอ่ะเราได้ภาพสุดยอดพี่คุยสุดยอดพี่ไม่ใช่เขาพี่คุยเลือกใครเป็นคนต่อไปดีคะใครคะพี่จูเนียร์ค่ะลูกทีมพี่จูเนียร์คือคนไหนคะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับชื่อน้องปั๊กครับน้องปั๊กสวัสดีค่ะดูที่อยู่สองหรือยังลูกจองตั๋วแล้วค่ะจองตั๋วแล้วปอมให้น้องปั๊กหน่อยค่ะวันนี้น้องปั๊กมาดูกับใครลูกพ่อกับแม่ค่ะหนังฉายหรือยังลูกที่มาอยู่บนเวทีเนี่ยคืออาร
แอบเข้าไปแอปเมเจอร์แบบนะคะแอบเข้ามา2วันแล้วค่ะไปส่องว่ามีที่ว่างให้เรานั่งหรือเปล่าใช่ไหมลูกใช่แล้ววันนี้ก็เลยได้ที่นั่งใช่ไหมเยี่ยมมากเลยเอาล่ะด้านหน้าของหนูนั้นคือคุณยศในบทที่หยด2นะตันหล่อไหมลูกหล่อมากเขาอยู่เป็นมากนะเอาล่ะน้องปั๊กทีนี้มันจะมีน้องปั๊กดูแบบไทเลอร์มาหรือยังเรื่องสั้นมาหรือยังที่เขามีอะไรอร่อยที่เขาทำกันไปเมื่อกี้ดูแล้วค่ะแต่ลืม ลืมอะเดี๋ยวพี่ใบบอกให้นิดนึงอีกรอบนึงนะแล้วน้องปั๊กต้องทำเองแล้วนะเขาบอกว่าอะไรนะคะพี่จูเนี่ยมึงคิดเหรอว่าจะหนีกูพ้นกูมาแล้วนะเออสิบบอกได้ไหมได้ไหมอ่ะได้ค่ะได้เออพร้อมนะหนึ่งสองสามมึงคิดเหรอว่าจะหนีกูพ้นกูมาแล้วนะสุดยอดเฮ้ยนี่ยังไม่ได้ดูอินเนอร์ขนาดนี้พุ่งกลับผ่านไหมคะแบบนี้ผ่านผ่านค่ะสุดยอดโอเคเดี๋ยวน้องปั๊กรอรับของรางวัลด้านล่างปั๊กหนึ่งนะลูกพี่จูเนียร์เลือกใครต่อไปดีคะที่จะมาเป็นอย่างพี่แม่พี่แม่ยังไม่ปั๊กมาสวัสดีค่ะพี่น้องอะไรคะน้องไอรีนดูที่หยด2ไปหรือยังคะแล้วค่ะกี่รอบนะลูกรอบแรกบอกคนที่อยู่ที่นี่ที่ยังไม่กดบัตรให้พี่หน่อยว่าที่หยด2สนุกไหมจ๊ะสนุกมากค่ะเขาบอกว่าเด็กไม่โกหกเพราะฉะนั้นดูแล้วต้องจำได้ว่าน้องลีน่าทำอะไรไปใช่ไหมจำได้ใช่ไหมลูกนี่เป็นอย่างของเราเรียนพี่อย่างพี่อยากมีผมนิดนึงพร้อมไหมคะลูกพร้อมนะ1 2 3มีปัดผมไหมมึงคิดหรอว่าจะหนีกูพ้นกลัวเลยนะโอ้โหรอดอ่ะยากมากช่องจังหวะที่เขาต้องออกผมครับปิดหน้าก่อนให้ดูแบบระหว่างนี้ดิมากครับผ่านไหมคะผ่านครับผมรอบที่3แล้วว้าวสนุกมั้ยคะขอย้ายนะครับสนุกโคตรถ้าคนที่กำลังจะกดดูหนังอยู่ไม่รู้จะดูเรื่องอะไรพี่น้องตายบอกเขาว่าพี่หยด2ไม่ผิดหวังแน่นอนครับน่ารักมากเอาล่ะน้องนายด้านหน้าของเราเขาสวมบทเป็นคุณหยาดทัดหูเรียบร้อยแล้วทำไงให้เขากลัวเราพร้อมไหมคะพร้อมครับเฮ้ยมึงคิดก่อนว่าจะหนีทุกคนเฮ้ยกูมาแล้วนะไม่ยอมนะฮะไม่ยอมนะคุณแม่ต้องสั่งผมลงแล้วนะพร้อมไหมคะพร้อมนะอย่าเตรียมตัวกลัวนะ1 2 3มึงคิดเหรอว่าจะหนีกูพ้นกูมาแล้วนะมึงไม่รอดแน่เอาล่ะนะคะเดี๋ยวเราให้ผู้โชคดีทั้ง6ท่านนะคะขึ้นมาถ่ายรูปกับนักแสดง1ช็อตด้วยกันค่ะ
มที่อยู่ที่นี่ที่เป็นแฟนของเมเจอร์ซีนเฟกของเรานะคะสำหรับใครที่เรียกได้ว่าเป็นแฟนคลับของเราก็คือมีการลงทะเบียน M Pass เราจะสุ่มค่ะจับลัคกี้ดอนะคะรางวัลพิเศษเพื่อรับเสื้อนี่เลยที่พี่ปุ๋ยถืออยู่พร้อมกับลายเซ็นนักแสดงนะคะเราจะจับสลาก1คนผู้โชคดีจะเป็นใครที่ช่วยจับได้ไหมคะพี่แบร์1ใบเท่านั้นค่ะลงยันด้วยพี่แบร์เรียบร้อยแล้วคนไหมคะคนไหมคะออกมาเป็นกระต่ายนั่นแหละเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงนะไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ที่นี่หรือเปล่าเนี่ยคะโอ้โหชื่อของเขาคือคุณปรเมศทิพย์กาวีค่ะอยู่ไหมคะเร็วขึ้นไหมครับเดี๋ยวให้ตัวแทนจากนักแสดงฝากภาพยนตร์เรื่องที่หยุดสำหรับคนที่อยู่ที่นี่ที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ให้หน่อยสัก2ท่านก็ได้ค่ะได้ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมมาร่วมสนุกกับพวกเราในวันนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะดูแล้วดูหลายรอบด้วยนะครับผมแต่หลายๆท่านที่นี่อาจจะกำลังคิดอยู่ว่าจะลองดูนี้หรือเปล่าผมแนะนำครับผมว่าดูที่หยุด2ไม่เสียดายค่าตั๋วแน่นอนนะครับเพราะเชื่อว่าดูรอบแรกแล้วเนี่ยจะอยากมาดูรอบสองอีกฉันก็ลองพิจารณากันดูนะครับขอเสียงปรบมือกับพี่ณเดชน์ด้วยนะคะไอแม็กนะครับเอางี้ผมจะเล่าเหตุการณ์หนึ่งแล้วกันครับผมมีพีรวิทย์ที่เคยเล่าให้ฟังครับผมใครอยากเจอประสบการณ์ที่ว่ากล้ามพี่แบร์ใหญ่กว่าหัวคนข้างหน้าไปดูในโรงไอแม็กครับผมพี่คุยคะทิ้งท้ายให้หน่อยละกันในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะมีซิกแพคบูมสักเลยครับชัดขนาดนั้นเลยก็ขอบคุณมากครับก็ขอฝากที่จดสอนด้วยนะครับเราทีมแสดงและทีมงานทุกคนเราตั้งใจมากเพื่อให้ผลงานนี้ออกมาแล้วก็หวังว่ามันจะมอบความสุขให้กับทุกคนครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเสียงปรบมือโอเคเดี๋ยวเราให้ทั้ง6ท่านลงไปด้านนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมกิจกรรมพิเศษของเรากับ Major Star Show นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารต่างๆอ้อทุกคนคะมีช็อตถ่ายรูปร่วมด้วยขออภัยจริงๆลืมเลยว่าทุกคนจะต้องถ่ายรูปด้วยกันด้วยไอ้คนนั่งกันเริ่มก่อนอุ้ยตรงใจเลยขอโทษจริงๆขอโทษ
้วย